เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษก็คงจะเห็นชัดเจนฮะทั้งคนชอบคนไม่ชอบนะครับที่มีควีนคาเมร่าในอนาคตเนี่ยนะจะมาดำรงตำแหน่งเป็นราชินีนะฮะเพราะเธอเคยเป็นแม่ม่ายที่มีลูกมาแล้วนะครับและก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีการพิพากษาในประเทศอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ต้องยอมรับสโคปไปเรื่องความขัดแย้งในยูเครนนะครับที่บริเวณแขวนครอชเมียเป็นสำคัญโดยส่วนใหญ่ตอนนี้รัสเซียยืนยันจะไม่บุกแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำอยู่กำลังยั่วยุให้รัสเซียเข้าสู่สงครามและแน่นอนฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองประเทศที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในการทำสงครามครั้งนี้กลับกลายเป็นสหรัฐสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับวันนี้การต่างประเทศมีทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด-19และการเคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์หิมะถล่มในออสเตรเลียนะครับภายใน2วันมีคนเสียชีวิตติดต่อกัน8ส่วนใหญ่เป็นนักสกีรอยเตอร์รายงานว่าออสเตรเลียนะครับพบยอดผู้เสียชีวิต8รายจากเกิดหิมะถล่มเป็นครั้งที่3 ภายในโฟโรวาเบิร์กนะครับและไทโรภายในระยะเวลา2วันในขณะที่รอยเตอร์ดำนะครับยันไม่มีแผนนะที่จะทำลายสะพานอายุเกือบร้อยปีให้ซูเปอร์เรือยอชหรูนะครับจำนวน500ล้านดอลลาร์สหรัฐของเบโซนะฮะแล่นผ่านสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AP รายงานตรงกันนะครับว่านายกเทศมนตรีเมืองรอตเตอร์ดัมล่าสุดนะฮะออกมาปฏิเสธข่าวยังไม่มีแผนทำลายสะพานเก่าแก่อายุร้อยปีของเมืองเพื่อเปิดทางให้เรือยอชลำใหม่ของเจฟเบโซเจ้าของอเมซอนที่ถูกต่อในเนเธอร์แลนด์วิ่งผ่านไปได้นะครับ Business Insider นะครับสื่อของเนเธอร์แลนด์ระบุว่าสะพานของนิซาเวนนะครับในเมืองรอตเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ที่อายุเก่าแก่กว่า100ปีในขณะที่ควีนอลิซาเบธนะครับแสดงพระประสงค์ชัดเจนยอมรับคาเมร่านะครับเป็นราชินีองค์ต่อไปนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าควีนอลิซาเบธทรงแสดงพระราชประสงค์อย่างจริงใจให้ในพระหัตถ์เลขาเนื่องในวันครบรอบ70ปีแห่งการขึ้นครองราชราชบัลลังก์ให้มิราเคิลคาเมราขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นราชินีในฐานะพระชายาเพื่อให้เจ้าชายชาวขึ้นครองราชถือเป็นการยุติการคาดเดาเกี่ยวกับตำแหน่งในอนาคตของคาเมรานะครับโดยสิ้นเชิงนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คืออเมริกันก็ชี้สหรัฐอเมริกาสะสมนะครับขออภัยฮะชี้รัสเซียนะสะสมกำลังถึง 70%นะครับคาดพร้อมอยู่ยูเครนในกลางเดือนนี้สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าอเมริกันชี้นะครับรัสเซียสะสมกำลังพลและอาวุธที่ต้องการใช้แล้วอย่างน้อย 70% เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับปูตินในการเปิดฉากบุกยูเครนเต็มรูปแบบภายในเดือนนี้นะครับซึ่งอาจทำให้เคียฟแตกอย่างรวดเร็วและมีผู้เสียชีวิตถึง 50,000 คนเลยทีเดียวในขณะที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กสะดุ้งเลยทีเดียวในคราวนี้ UN มีการเตือนอย่างเป็นทางการอาจจะติดคุกภายใต้กฎหมายใหม่หาก Facebook เผยแพร่เนื้อหาเป็นภัยมาร์คซักเคอร์เบิร์กและบรรดาผู้บริหารเทคโนโลยีทั้งหลายเสี่ยงจบด้วยการติดคุกหากพบว่าแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ไม่ปิดกั้นเนื้อหาพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายความปลอดภัยทางออนไลน์ใหม่ที่กำลังบังคับใช้จากคำเตือนของนาดีนดอริสนะครับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร
ในขณะที่ดูกันชัดๆเลย F-35 ของสหรัฐอเมริกาจอดกระแทกนะครับบรรทุกเรือบรรทุกเครื่องบินตกลงทะเลจีนใต้นะครับคลิปวิดีโอซึ่งปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ F-35C ของสหรัฐอเมริกาลงจอดกระแทกถลายตกจากดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาวินสันร่วงลงสู่ทะเลจีนใต้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่24มกราคมที่ผ่านมาระหว่างที่ F-35C ของกองทัพสหรัฐอเมริกากำลังลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาวินสันณบริเวณแห่งหนึ่งที่ไม่เปิดเผยแหล่งนะครับในทะเลจีนใต้นักบินดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ลูกเรืออีก6คนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเศษซากของเครื่องบินกระเด็นกระจัดกระจายไปทั่วนะครับดาดฟ้าของเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับในขณะที่เมืองหลวงของแคนาดาตอนนี้ก็มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินจัดการคนขับรถบรรทุกปิดถนนต้านบังคับการฉีดวัคซีนโควิด-19จิมวัตสันนะครับนายกเทศมนตรีกรุงออตาวานะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อจัดการกับบรรดาคนขับรถบรรทุกนะครับซึ่งปิดกั้นถนนประท้วงต่อต้านคำสั่งบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19ของรัฐบาลปิดตายการจราจรในย่านใจกลางเมืองหลวงของแคนาดานานกว่า10วันนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งสหรัฐอเมริกาก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเตือนรัสเซียอาจจะบุกยูเครนในเร็ววันนี้แต่ยันไม่ต้องการทำสงครามกับมอสโกรัสเซียอาจจะบุกยูเครนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่ยังคงมีหนทางทางการทูตให้เลือกนะครับจากคำเตือนของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวพร้อมยืนยันที่สหรัฐอเมริกาเสริมทัพกำลังทหารหลายพันนายในเยอรมนีและยุโรปตะวันออกไม่ได้มีเจตนาเปิดฉากทำสงครามกับรัสเซียแต่อย่างไรนะแต่ถ้าทำสงครามขึ้นมาประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุด ก็หนีไม่พ้นนะครับสหรัฐอเมริกันก็ได้ขายอาวุธในขณะที่ผู้ปกครองโวยนะคุณแม่ยังสวยแต่งตัวว่าบิ๋วไปส่งลูกชายที่โรงเรียนนะครับเหตุการณ์คุณแม่รายหนึ่งถูกบรรดาผู้ปกครองนะครับวิจารณ์กันอย่างรุนแรงนะครับที่แต่งชุดว่าบิ๋วโชว์ส่วนเขาเว้าโค้งไปส่งลูกชายที่โรงเรียนอย่างไรก็ตามเธอไม่ทนออกมาตอบโต้อย่างแสบเผ็ดนะครับนางแบบและทนายความถูกแอบถ่ายตอนที่เธอส่งลูกชายเข้าโรงเรียนณโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองซานตราดุสเดลาเซียลาประเทศโบลิเวียนะครับคลิปสั้นๆที่บันทึกโดยผู้ปกครองอีกคนหนึ่งซึ่งส่งไปยังโรงเรียนดังกล่าวเช่นกันเป็นภาพที่เธอใส่ชุดลัตติ้วนะครับส่วนเว้าส่วนโค้งเธอกำลังออกจากรถและถือกระเป๋าของลูกชายก่อนจะลงสู่ประตูหน้าโรงเรียนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งจีนล็อกดาวน์เมือง 3.5 ล้านคนติดกับเวียดนามหลังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะฮะโผล่ขึ้นมา70รายเมืองแห่งหนึ่งของจีนที่มีประชากร 3.5 ล้านคนอยู่ใกล้ชายแดนติดกับเวียดนามเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์นะครับหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์นะครับ70เคสในระยะเวลา3วันหลังสุดนะครับจีนเศรษฐกิจหลักของโลกเพียงรายเดียวที่ยังคงมั่นคงเกี่ยวกับนโยบายนะครับเป็นศูนย์ในการเฝ้าระวังขั้นสูงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากกรุงปักกิ่งกำลังรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับในขณะที่ชาวอังกฤษตอนนี้ก็เสียงแตกกันหลังจากควีนอลิซาเบธประกาศชื่อว่าที่ควีนแคมิลานะครับลือสะพรัดจะพระราชทานมงกุฎแห่งราชินีให้นะครับสำนักข่าว AFPกับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าหนังสือพิมพ์อังกฤษประโคมข่าวคลึกครื้นนะครับที่ว่าราชินีมิแคมิราแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงชาวลอนดอนนะครับแตกหลังสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แสดงความปรารถนาที่จะเห็นดัชเชสแห่งคอนเวลนะครับขึ้นทำหน้าที่ฐานะควีนองค์ใหม่นะครับมีรายงานพิธีขึ้นครองราชคามิราจะได้รับพระราชทานมงกุฎแห่งพระราชินีนะครับหน้าที่ประดับไปด้วยเพชรโอมินัวหนัก105กะรัต
และเพชรขนาดเล็กอีกจำนวน 2,800 ชิ้นนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก นะครับในเรื่องของอังกฤษนะครับก็คงเห็นว่าการวิจารณ์ของคนอังกฤษแบ่งเป็น2ฝ่ายทั้งฝ่ายสนับสนุนและก็ฝ่ายต่อต้านนะครับที่ควีนคาเมราว่าที่นะครับจะขึ้นดำรงตำแหน่งหลังจากพระนางอลิซาเบธที่2ได้เขียนจดหมายแสดงความยินดีนะครับที่จะให้คาเมราขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นราชินีนะครับในอนาคตนะครับขณะเดียวกันความตึงเครียดที่เกิดขึ้นขณะนี้สหรัฐอเมริกันนะก็พยายามรายงานว่าตอนนี้รัสเซียมีการตรึงกำลังไว้มากขึ้นนะครับและพร้อมที่จะบุกยูเครนได้ทันทีและจะสามารถบดขยี้ยูเครนได้เพียงไม่กี่วันและจะมีคนตายมากกว่า 500,000 คนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากเกิดสงครามในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์แบบนี้จะเป็นอย่างไรไม่ต้องบอกก็รู้ราคาน้ำมันย่อมจะแพงขึ้นนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามกดดันรัสเซียนะครับทำให้รัสเซียกับซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มที่เรียกว่า OPEC Plus จึงประกาศขึ้นราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ฝั่งสหภาพยุโรปอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ1ใน197ประเทศนะครับก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและก็ราคาก๊าซนะฮะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษก็คงจะเห็นชัดเจนฮะทั้งคนชอบคนไม่ชอบนะครับที่มีควีนคาเมราในอนาคตเนี่ยนะจะมาดำรงตำแหน่งเป็นราชินีนะฮะเพราะเธอเคยเป็นแม่ม่ายที่มีลูกมาแล้วนะครับและก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีการพิจารณาในประเทศอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ต้องยอมรับสโคปไปเรื่องความขัดแย้งในยูเครนนะครับที่บริเวณแคว้นครอชเมียเป็นสำคัญโดยส่วนใหญ่ตอนนี้รัสเซียยืนยันจะไม่บุกแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำอยู่กำลังยั่วยุให้รัสเซียเข้าสู่สงครามและแน่นอนฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองประเทศที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในการทำสงครามครั้งนี้กลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกันเพราะสงครามกล่าวนี้ไม่ได้ใช้สมรภูมิของสหรัฐอเมริกาแต่ใช้สมรภูมินะครับของยูเครนสหรัฐอเมริกาก็เพียงจะได้ขายอาวุธเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพ้อไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเรา
แต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพ้อไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคน